วันนี้พ่อถานะครับสั่งของให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้สั่งมาเป็นกล่องดินสอตั้งรหัสได้ของ NBX นะครับอุ้ยกล่องดินสอใช่แล้วฟิวแน่เลยใช่อันนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถตั้งรหัสได้เหมือนแบบเพื่อนจะยืนที่สอนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบรูดซิปนะต้องกดรหัสเอาถ้ารหัสผิดก็ไม่ได้ไงสรุปเจ้าของลืมแล้วแล้วถ้าเกิดลืมทำไงทำใจทุบเลยเปิดออกมาอันนั้นก็โหดร้ายไปนะครับมาช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วนะครับช่วงนี้พ่อถาก็พยายามสั่งของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวได้รีวิวกันนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของน้องว่าเอ้ยแบบใกล้เปิดเทอมแล้วอยากได้ปากกาแบบไหนดินสอแบบไหนไม้บรรทัดแบบไหนหรือกล่องใส่ดินสอแบบไหนนะครับใช่แล้วอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะเราจ่ายตังสั่งมาเองนะครับก็คือ1ชิ้นเนี่ย289บาทนะครับใช่ถ้าเกิดน้องรู้แล้วสนใจอะไรไงก็ลองไปเปรียบเทียบราคากับที่อื่นดูกับเจ้าอื่นหรือว่ากล่องใส่ดินสอแบบอื่นดูนะครับว่ามันคุ้มไหมใช่กับสิ่งที่เราสั่งมารีวิวในวันนี้นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วงั้นเปิดดูเลยครับคือกล่องใส่ดินสอแบบนี้เขาเคยฮิตใน TikTok เมื่อนานมาแล้วนะแล้วเขาฮิตอยู่ช่วงนึงที่แบบรีวิวกันเต็มเลยกดรหัสแล้วแบบเมื่อก่อนน่ะอยากได้มากแต่ว่าไม่ได้สั่งไงแล้วก็โตแล้วแบบนั้นเราก็ไม่ใช้เขาเมื่อนานมากของหมูนี่กี่วันโอ้โหก็ตั้งแต่ปีนู่นอ่ะปีไหนปีที่แล้วมองหน้าพี่ไม่รู้หูก็นานโควิดอ่ะเหรอใช่ช่วงโควิดอะไรงั้นน่ะนานมากเลยนะพ่อเหรอใช่เขาเคยฮิตอยู่เขาเคยฮิตเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตแล้วเหรอใช่เขาไม่ฮิตแล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับมานำเทนจัดไปอุ้ยพ่อใจคอไม่ดีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองแบบมีลายไหนบ้างอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้แบบหิ้วอันนี้แบบกระป๋องเมื่อก่อนนะนี่เป็นแบบนี้เลยใช่เหรอฟิวใช่ฟิวใช้คำว่าเมื่อก่อนบ่อยดีใจคอไม่ดีเลยเหมือนพ่อตกเทนจริงปะอันนี้คือแบบที่น้องฟิวเห็นประจำที่แบบมันจะเป็นทรงกระบอกแบบนี้อุ้ยอันนี้น่ารักมากแต่แบบยังไม่เคยเห็นแบบหิ้วอ่ะงั้นคือเอาอันนี้ไปใช้เครื่องเรียน ถือไปโรงเรียนเลยเก๋ๆใช่แต่เขาก็จะมีวิธีใส่รหัสบอกนะคะว่าทำยังไงใช่แล้วแบบข้างหลังนี้สองแบบก็คือใส่คนละแบบถูกต้องเอางั้นเอาแบบเบสิกเบสิกของน้องฟิวก่อนละกันแม่ถึงเดินมาเลยอ่ะแม่ไม่เคยเห็นหรอเออแม่บอกแม่ปัดติ๊กต็อกทุกวันทำไมแม่ไม่เคยเจอรหัสอยู่ตรงนี้ทุกคนอ๋อพี่คุณและใช่ที่มันจะเหมือนแบบมีนมมีน้ำอยู่อะไรตรงเนี้ยเขย่าเขย่าแม่ว่ามันเหมือนในกระเป๋ารถมีอ๋อลองมาจิ๊กแม่ตึงว่ะนี่ไงนี่ไม่ใช่อันนี้ผ้าเช็ดมาเดี๋ยวเรามาดูกันทำอะไรได้บ้างนะครับค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบธีมอวกาศอะไรนี้นะคะแล้วข้างหลังอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นตู้น้ำอะไรเงี้ยอย่าลองกับหัวก่อนนี่เป็นไงล่ะติ๊กเตอร์สวยๆเลยนะสีฟ้าแล้วมาเปิดดูด้านในก่อนแล้วค่อยพาทุกคนมาตั้งรหัสไหนดูรหัสซีรหัสเขาบอกว่าเริ่มด้วย000เปิดยังอ่ะหรือว่ามันต้องชาร์จแบตน้องฟิวว่ามันจะต้องชาร์จแบตนะคะทุกคนมีรูชาร์จตรงนี้ใช่แล้วนี่มีรูชาร์จตรงนี้ก็คือชาร์จแบตได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ชาร์จแบตอ่ะมันก็จะเปิดได้เลยเดี๋ยวนะถ้าไม่ชาร์จแบตจะเปิดได้เลยงงไหมไม่พี่กำลังเปิดมือกันเนี่ยก็เปิดได้เลยอ๋อก็จะมีช่องอะไรอย่างนี้ตรงนี้ใช่แล้วแล้วก็สามารถเปิดดูด้านในได้ไหมอ่ะนี่ไงจะเปิดอย่างนี้ได้เลยนี่อ่ะอุ้ยมีเครื่องคิดเลขด้วยเหรอใช่แล้วอันนี้ใส่ชาร์จที่เขาให้อันนี้เรายังไม่ได้ชาร์จใช่ไหมใช่เดี๋ยวพอเราไปรีวิวโน้ตอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปชาร์จแล้วก็ลองดูรหัสก็เพราะว่าเราอ่ะเปิดมารีวิวเลยเราไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนนะครับค่ะมาดูมีอะไรที่บ้างน้องฟิวก็จะมีเป็นนะคะเอาไว้ทดเลขอะไรตรงเนี้ย2ด้ามนะคะแล้วก็มีเหมือนแบบตารางสอนแล้วก็มีผ้าเช็ดนะคะแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้เอาไว้เขียนตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ก็โจเขียนตรงนี้ได้เอาเขียนตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้เปิดได้มั้ยพี่ว่าได้นี่อ๋อในนี้ใส่ของได้ใส่ได้2ฝั่งใช่มั้ยใช่แล้วใส่ไว้นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันลองเขียนอย่าเพิ่งพี่ฟิล์มก็เขียใหญ่เลยอยากรู้ไงนี่1 + 1เท่ากับเท่าไหร่นะคิดเลขทดเลขซิเอา1มา + 1ตรงนี้ก็จะเท่ากับมันต้องทดเดี๋ยวพี่2นี่มันทดได้แล้วพอแบบสมมุติกระดานเต็มใช่มั้ยแล้วก็จะใช้ผ้านะคะเอาไปเช็ดนี่สะอาดใหม่กริปนี้เป็นไงล่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะแล้วคู่มือเขาเป็นภาษาอะไรลูกภาษาจีนจีนที่ไหนคะอันนี้ไทยจ๋าเลยเนี่ยอ๋ออันนี้วิธีใส่รหัสไงแต่ว่าถ้าคู่มือที่มากับกล่องแพ็กเกจเขาเป็นภาษาจีนก็คือน้องฟิวบอกว่าเขาฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกใช่แล้วเก็บแล้วก็ขอดูหน่อยครับธรรมดาที่ไหนแต่ตรงนี้เขาก็เขียนได้นะจริงๆแล้วอ่ะนี่ลบได้ไหมลบได้เออดีๆนะน
ฮ้ยก็ลบได้จริงๆจริงๆอ่ะตรงนี้ก็เขียนได้ตรงเนี้ยไหนอันนี้หนูไม่รู้ไหนลองสิเขียนได้แต่ลบได้หรือเปล่าอ่ะลบไม่มันเป็นหมึกที่ลบได้เฮ้ยลบได้เนี่ยลบได้เฮ้ยตื่นเต้นแล้วไหนบอกว่าเขายึดมานานแล้วไม่เคยดูเหรอเคยดูแต่มันนานแล้วไงนานจำไม่ได้แล้วนี่มันนานมากเลยเนี่ยเขาย้ำคำนี้มากเลยนะเออแล้วเก็บเดี๋ยวเอาอันนี้ไปชาร์จแบตนะครับมาก็คือระหว่างที่เราเอาของน้องฟิวเนี่ยไปชาร์จแบตเราจะมาแกะอันนี้กันต่อฟิวไม่เคยเห็นจ้ะใช่มันจะเป็นทรงเหมือนกระเป๋าใช่ไหมน่ารักอะสีมันคันคือเราแกะกล่องเลยนะใช่เฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอ่ะรหัสตรงไหนอ่ะรหัสเขาบอกว่าอยู่ใต้สติกเกอร์อันนี้อ๋อก็คือรหัสก็คือต้องแกะตรงนี้แล้วดูรหัสเอาใช่เอออย่างนี้เราให้เพื่อนๆดูไม่ได้ดิก็เขาบอกว่ารหัสชั้นในเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่แปะอยู่ด้านในกล่องดีสอยคินด้วยแต่ว่ามันอยู่ใต้เนี่ยอันนึงนี่ไหนนี่ไม่หวยไหมรหัสลับด้วยอุ้ยตายเฮ้ยใครไปเจอนี่เขาเอาไปเลยนะของฟิวอ่ะถ้าหนูเอาไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนรู้อ่ะเฮ้ยเรากดยังไงอ่ะสองสี่ตรงนี้ไหมนี่ไงก็นี่คือเขาเปิดทันแล้วเนี่ยใช่เขาเป็นห้ากดลงมาอย่างนี้ก็คือตอนแรกมันจะเป็นนี้อ่ะลองก่อนอันนึงนะเอ้ยสองอันนี้ไม่ต้องชาร์จแบตอะดิใช่อันนี้แบบอัตโนมืออ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือล็อกกดปุ๊บก็คือขึ้นไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้กดด้านข้างแต่ถ้ากดลงมาปุ๊บกดด้านข้างเฮ้ยอุ้ยนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่แบบล้ำมากอันนี้เฟี้ยวอัตโนมือเวลาปลดล็อกให้กดตัวเลขตามรหัสที่ให้ลงแล้วก็ดันตัวด้านข้างเพื่อเปิดกล่องแล้วก็เวลาปิดกล่องที่สองเนี่ยรหัสจะอยู่ในตำแหน่งที่เปิดใช้แล้วก็เอาเป็นตัวเลขตรงนี้ต่อนี่อ่ะโอ้ยยังมีแบบรหัสในรหัสอีกทีนึงใช่โอ้ยเราจะเปิดแต่ละทีมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยชั้นแต่นี้ไม่ได้ชาร์จแบตไงใช่ก็แค่ห้ามลืมแค่นั้นแหละจำได้ไหมมีปากกาไหมอันแรกอะไรฟิล์ม2 4 5 5 3 5นั้นเราก็อย่าแกะนะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวลืม1 2 5อ่ะแล้วก็ล็อกแล้วก็เอาเนี้ยขึ้นมันก็จะเปิดไม่ได้ส่วนนี้ก็คือสไลด์แล้วก็เอาออกได้ด้วยอุ้ยนี่ไงก็จะมีปากกานะคะแล้วก็มีหัวที่ลบตรงนี้อันนี้ก็ใส่พวกแบบเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นเนี่ยจบอันนี้เหมือนช่องเราใส่ลิปอ่ะใช่แอบคูอะไรเงี้ยเออแอบใส่กล่องแล้วก็ปิดไปเลยส่วนครูพอเห็นปุ๊บเราจะยืนเราก็ล็อกใส่เลยไอ้ครูก็เปิดไม่ได้ก็เอาไปหมดทั้งอันเลยใช่ไอ้ฟิล์มลองใส่มานี่ตรงเนี้ยคือเขียนได้นะทุกคนไม่ต้องแบบมีผ้าแยกก็คือมาพร้อมกับปากกาเลยใช่ตรงหัวเขาคือลบได้ใช่แล้วอันไหนลองซิเหมือนฟิลจะถูกใจแต่ติดตรงที่จำรหัสไม่ได้นี่วาดเค้กละกันนี่จื๊บจื๊บนี่เป็นไงเหมือนเค้กไหมอย่างเงี้ยดิเป็นไงเค้กพ่อนึกว่าลอยกระทงใช่เหมือนกระทงเลยอร่อยกระทงขนมปังอ่ะเติมเรนโบว์ไม่เติมธูปเทียนนี่ไงอันนี้เป็นเชอร์รี่อะไรเงี้ยพ่อก็นึกว่าเทียนเมื่อกี้อันเติมสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะเหมือนปะเหมือนทุกอย่างยกเว้นที่พูดอะตั้งใจเนี่ยตั้งใจให้มีคุณค่านี่พอทำเสร็จนะคะทุกคนแบบเออแล้วอยากเปลี่ยนทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เอาไปลบอย่างนี้นี่เนี่ยทำเนี่ยลบไปดูนะนี่หาด้วยอัตโนมัตินี่แค่นี้ง่ายแต่ว่าตัวล็อกเขามันดูน่ารักนะแล้วมันก็ดูใช้งานง่ายมากเนี่ยสมมติพอเราปิดแล้วใช่ปะมันก็ยังเปิดได้อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาตัวรหัสเราขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือล็อกปุ๊บปุ๊บสมมติถ้าเรากดเลขอื่นก็คือเนี่ยขึ้นไม่ได้เป็นไงล่ะต้องรู้รหัสเท่านั้นนะจ๊ะ2 4 5อันนี้เอา3ขึ้นมาก่อนอันนี้ก็เปิดได้อยากลองกดอันนี้อันนี้135ใช่ไหมใช่135กดเปิดนี่โอดจัดเลยอ่ะแล้วก็ใส่ปากกาลงไปแล้วก็ปิดนี่แล้วก็ตัวเลขขึ้นด้วยปิดอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นแค่อันสมมติแบบพูดง่ายๆเลยนะอันนี้จะเป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับใช่เพื่อนขโมยปากกาไม่ได้คือเอาไปหมดทั้งอันเลยแทนที่จะหายอันเดียวหายยกกล่องเสียดายกว่าเดิมอีกเอางี้แต่ว่าเนี่ยเขาใส่ได้เยินนะใส่ช่องนี้ได้ข้างล่างได้อีกแล้วก็ในที่ล็อกได้ใช่แล้วเพราะข้างล่างเขาก็ยังเหลืออยู่เนี่ยยังเหลือที่อยู่
ใส่กระดาษนงกระดาษโน้ตได้อยู่มันดีนะนี่ตอนไปโรงเรียนก็ถือไปอย่างนี้เลยเหมือนเข้ากล่องไหมเบนโตะใช่เนี่ยน่ารักตั้งแต่หน้าประตูอันนี้คือแบบมันเป็นพ็อปอะไรเงี้ยไม่ได้แต่จริงแล้วมันเป็นกล่องนิสสอแล้วคือครูอะพี่ว่านะเขาน่าจะงงอะว่าแบบม.3แล้วยังใช้อะไรแบบนี้อยู่อีกหรอมันเป็นเทนจริงๆโอเคเป็นเทนก็เป็นเทนแต่ว่าอันนี้คือรีวิวให้ดูคร่าวๆก็ใช้งานตามนี้บอกเลยว่าไม่ต้องชาร์จแบตนะคะแถมมีตัวล็อกให้2ชั้นด้วยใส่ของได้เยอะใช่แต่ว่าอีกอันนึงอะต้องชาร์จแบตก็เดี๋ยวเรามาถ่ายดูต่อหลังจากชาร์จแบตแล้วมันกดรหัสได้โอเคตอนนี้เราก็เอาPower Bankมาชาร์จให้ดูตรงนี้เลยละกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าการใช้งานเขาคือยังไงแต่ว่าเขาจะบอกก่อนนะว่าต้องเอาอันนี้ออกก่อนถ้าอยากกดแบบใส่รหัสแต่ถ้าใส่อันนี้ไว้ก็ไม่ต้องใช้รหัสก็เปิดปิดได้ใช่แล้วแต่ว่าเราอยากแบบมีอะไรยังไงใส่รหัสหน่อยอันนี้จะเป็นตัวล็อกที่อยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอย่างแรกนะคะเราเนี่ยต้องกดปุ่มเปิดตรงนี้กดค้างไว้ให้มันมีแสงขึ้นนะคะทุกคนนี่พอขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็กดดอกจันไว้2วิ1 2ปึ๊บแล้วก็กด0นะคะรหัสแรกเริ่ม1 2 3 4นี่คือสีเขียวเปิดได้แค่เนี้ยแหละแล้วก็ตัวล็อกที่ฟิล์มบอกก็คือมันจะเป็นสีขาวที่วางอยู่ด้านในตรงนี้นะคะคือเราอ่ะก็ต้องแกะเขาออกมาก่อนก็คือใช้แบบว่าหัวปากกาดันออกมาจากตรงนี้เขาก็จะออกมานะคะแล้วก็เวลาใส่รหัสมันจะได้ล็อกถูกต้องก็คือง่ายมากใช่รู้สึกปลื้มปิ่มอ่ะแบบมีรหัสแล้วคือแค่นี้เลยนะคะที่เมื่อกี้รอคอยใช่ก็คือต้องชาร์จแบตก่อนอะไรก่อนแล้วถ้าเกิดแบตหมดอ่ะแบตหมดก็ยืมเพื่อนนะเพื่อนขอยืมปากกาหน่อยตอนแรกก็ห่วงเพื่อนอยู่ดีๆแหละตอนนี้คือต้องขอเพื่อนแทนถ้าตอนเนี้ยถ้าสมมติเราไม่ใส่รหัสก็เปิดไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลองถอดสายชาร์จออกดูสิตอนนี้มันกดได้ยังลองดูเนี่ยก็คือเปิดไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะวิธีเปิดก็กดไฟปึ๊กแล้วก็กดดอกจันหนึ่งสองแล้วก็1 2 3 4ให้มันขึ้นสีเขียวแล้วก็เปิดได้แล้วทุกคนเป็นไงธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวนี้มันลับทุกคนกล่องนี้สอนไม่เหมือนรุ่นวายนะเด็กที่ไหนจะไปนั่งจริงอ่ะนี่เราลืมให้ดูตรงนี้ตรงไหนเครื่องคิดเลขอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเครื่องคิดเลขเนี่ยเมื่อกี้โชว์อย่างเดียวใช่อ่ะ7บวกอะไรเนี่ยบวก1บวก1บวก3เท่ากับเฮ้ย744เฮ้ยตรงอยู่นะพี่ว่าอันนี้มันต้องเป็นแบบว่าชาร์จผ่านไอ้นี่ป้าแสงอะเวลาโดนแดดเนี่ยโซล่าเซลล์ใช่นั่นแหละเอาไงเอาไงอุ๊ยสนุกอะชอบอันนี้2พวกเข้าห้องสอบของมันเลย4เท่ากับ 0.5 เงี้ยโหเฟี้ยวอะเฮ้ยแต่หนูว่าอันเนี้ยหนูชอบนี้มากกว่ามันแบบใส่ของได้เยอะแล้วก็แบบไม่ต้องชาร์จแบตด้วยอันเนี้ยน่าจะดีกว่าชอบก็ชอบพี่อ่ะกดเครื่องคิดเลขทั้งวันแบบเนี่ยแต่เนี้ยน้องฟิล์มชอบนี้พี่ชอบนู้นเหรอฟิล์มชอบตรงที่มันมีเครื่องคิดเลขเนี่ยแหละรุ่นฟิล์มมันไม่มีแล้วอะไรเนี่ยแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาแกะกล่องรีวิวนะคะที่เป็นกล่องที่2เนี่ยแบบใช้รหัสนะคะที่เป็นทั้ง2แบบเลยแบบที่ชาร์จแบตกับไม่ชาร์จแบตใช่ค่ะก็จะเป็นของ New Me Box ใช่เพื่อนๆชอบแบบไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนฟิล์มก็มันค่อนข้างที่จะเกินวัยแต่ก็ชอบทั้ง2แบบเพราะว่ารุ่นฟิล์มมันไม่มีไงอย่างเงี้ยใช่พอมีก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ว้าวนิดนึงเดี๋ยวเปิดเทอมม.3เจอกันน้องฟิจะเอาไปอวดเพื่อนนี่เรามีแล้วนะเนี่ยเพื่อนหลอกต้องอวดแล้วเนี่ยใช่มันใช้รหัสได้อะไรเงี้ยเพื่อนก็จะได้แบบไม่ต้องมาจิกปากกาแล้วเงี้ยเพราะไม่รู้รหัสเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักดีทุกคนใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย